สวัสดีครับพี่น้องไปดูที่แนวหน้าซาปอร์เซียปูตินกลัวสุดขีดกลัวสุดขีดนะพี่น้องเนี่ยขนาดต้องเอาก้อนอิฐสามเหลี่ยมเนี่ยมาตั้งเรียงรายตามแนวหน้าป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้ยูเครนลุกลานดูดิแผนป้องกันนะถ้าเป็น30ปีที่แล้วเนี่ยโอเคแต่แผนปัจจุบันนี้มาเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไม่ได้ผลพี่น้องใครจะเป็นบ้ารถถังมาตรงนี้กูเห็นมึงเอาก้อนอิฐมาตั้งขวางทางอยู่ใช่ไหมเขาก็ใช้การมิกาเซ่ดิใช้เจเดมดิตอมชาโดดิใช่ไหมถ้าเป็น30ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ถือว่าสุดยอดเดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าสมัยปัจจุบันนี้เอาก้อนอิฐสามเหลี่ยมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีพี่น้องใครคิดชื่อออกเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยพี่น้องอยากรู้เหมือนกันว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรแต่ว่ายูเครนเขาแปลให้ว่าฟันมังกรเอามาตั้งกีดขวางไม่ให้ทหารยูเครนลุกไม่ให้ทหารยูเครนเข้าไปโจมตีแสดงว่าปูตินก็กลัวสุดขีดยาเลตินันต์ปนาบายคอนสแตนตินยูริวิชคอมมานเดอร์3-го взвода 1-й роты войсковой части 69-368 обращаюсь к комитету солдатских матерей России с просьбой о помощи мы мобилизованные с разных городов Московской области приехали в город Серпухов не проходя там никакую подготовку просто находились там буквально по одному магазину на полигоне мы выпустили и дальше нас отправили ก็เป็นทหารรัสเซียเขาตำหนิปูตินสุดฉีดเหมือนกันบอกว่าตอนตกลงกันครั้งแรกอ่ะจะให้มาอยู่แนวหลังมารู้ตัวอีกทีมาอยู่แนวหน้าจังหวัดเคอร์ซอนก็เลยเอะอะโวยวายไม่พอใจกล่าวหาว่าปูตินนี่ไม่รักษาคำพูดตอนที่ไประดมมานี่บอกว่าให้อยู่แนวหลังไม่ได้อยู่แนวหน้าคลิปก่อนหน้านี้นะพี่น้องบอกว่าให้มารักษาชายแดนนะปกป้องประเทศชาตินะสุดท้ายก็มาอยู่ที่แนวหน้าเอาไปดูคลิปก่อนหน้านี้ปล่อยหลังอีกมันจะมีชุดหนึ่งที่ออกมาเอะอะโวยวายว่าปูตินส่งมาให้ปกป้องรักษาประเทศชาติมารู้ตัวอีกทีลบกับทหารยูเครนแล้วพี่น้องคือว่าเขาผลักดันให้มาอยู่แนวหน้าถอยไม่ได้นะคนมันจะมีแถวที่2แถวที่3จัดการนะพี่น้องเคยเห็นไหมทหารรัสเซียกลับบ้านไปคนที่ออกคลิปวิดีโอเผยแพร่มีชีวิตรอดไม่มีพี่น้องเขาจับโยนลงทางขยะหมดยูเครนก็ทำคลิปวิดีโอเผยแพร่นะเขาบอกว่าอยากมีชีวิตรอดนะให้เบิกอาวุธมาเยอะๆเลยพอมาถึงประเทศยูเครนเขาบอกให้มอบตัวแต่โดยดีท่านจะมีชีวิตรอดโอกาสจะได้กลับไปหาลูกหาเมียหาพ่อหาแม่สูงให้ยอมแพ้ให้วางอาวุธให้มอบตัวยังไม่ต้องกลับรัสเซียก็ได้อยู่ที่ประเทศยูเครนนี่แหละเขาจะรักษาชีวิตไว้ให้ไม่ถ่ายรูปก็ได้ไม่ถ่ายภาพก็ได้ไม่ถ่ายคลิปก็ได้ปกปิดใบหน้าก็ได้แต่เขาบอกว่าให้ยอมมอบตัวแต่โดยดีไม่เอานั่นคือเส้นทางที่จะทําให้ตัวเองมีชีวิตรอดนะกับไม่ทํากับไม่เอาไว้ๆอย่างเงี้ยรู้จักปูตินน้อยไปซะแล้วบอกให้มาลบนะไม่ได้บอกให้มาเอะอะโวยวายไม่เห็นหรือสุโลคินน่ะไม่เห็นเหรอไอเกอร์กินน่ะกอกินน่ะเขาจับโยนลงถังขยะหมดแล้วไม่รู้จักติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลยนี่เอะอะโวยวายแบบนี้ไม่มีชีวิตรอดนะจะบอกไว้ก่อนนะวิธีรอดมีวิธีเดียวยอมแพ้วางอาวุธบอกประเทศติดต่อกับทหารยูเครนไปดีๆแบบนี้จะมีชีวิตรอดแต่ถ้าเอาอาวุธประจำตัวมาตั้งลำแล้วออกคลิปกล่าวถึงปูตินตำหนิผบ.ทบ.โอกาสรอดมันไม่มีโอกาสรอดมันไม่มีถ้าคิดได้นะไปที่แนวหน้าเลยหาเสื้อขาวสักผืนมัดใส่ไม้เดินไปเลยยอมแพ้แล้วครับผมไม่ลบครับบอกไปตรงๆเลยก็ถูกระดมมาพี่น้องปัจจุบันนี่อยู่ที่จังหวัดเคอร์ซอนเดิมทีข้อตกลงบอกว่าให้อยู่แนวหลังแต่ว่าปัจจุบันนี้มาอยู่แนวหน้าทนฟังเสียงปืนเสียงระเบิดที่ยูเครนเขาซัดเข้าไปไม่ไหวโอกาสที่จะรอดก็ไม่มีก็เลยเอะอะโวยวายสถานการณ์เลวร้ายนะพี่น้องเสียงปืนเสียงระเบิดอะลองที่ดูอะเราอยู่บ้านใช่ไหมมันก็ปกติดีอยากกินขนมปังอยากกินกาแฟอยากกินเต้าหู้อะไรมีหมดใช่ไหมอยู่ที่บ้านแต่ถ้ามาอยู่ในสนามรบแล้วมันไม่มีชีวิตส่วนตัวนะหน้าที่ลบนะถอยหลังคือถูกแถวที่หนึ่งแถวถ้าถอยหลังถูกแถวที่สองซัดนะถ้าเดินหน้าคือลบกับยูเครนนะแล้วเสียงปืนเสียงระเบิดมันโต้กันไปโต้กันมา
โอกาสที่ฝั่งตัวเองจะซัดตัวเองก็มีสูงโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามก็จะซัดก็มีสูงสรุปก็คือว่าโอกาสรอดมันไม่มีมีทางเดียวก็คือยอมแพ้ดีๆยูเครนเขาทำคลิปวิดีโอเผยแพร่นะพี่น้องทั่วโลกอินเทอร์เน็ตเลยเขากล่าวถึงว่าถ้าทหารรัสเซียอยากมีชีวิตรอดถ้ามาถึงแล้วก็ให้ยอมมอบตัวแต่โดยดีหลังจากที่ปูตินสิ้นไปจากโลกนี้แล้วเขาถึงจะส่งกลับบ้านเขาจะปิดข่าวไม่ให้ปูตินรับทราบจำหน่ายเป็นบุคคลสูญหายนี่คือทางรอดอยากมีชีวิตรอดก็ปฏิบัติตามคลิปวิดีโอของยูเครนก็เผยแพร่ส่วนตัวนี้ก็สุดรอพี่น้อง1ต่อ1ก็ถือว่าเก่งมากนะพี่น้องจับทหารรัสเซียได้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งน่าจะเดี้ยงไปแล้วนั่นนะเห็นไหมนอนอยู่แล้วนะน่าจะตายไปแล้วพี่น้องเลยจับทหารรัสเซียได้1คนถือว่าเก่งนะพี่น้องหน้าตาก็คมด้วยคมเข้มด้วยเปิดหน้าออกให้ดูหน่อยพี่อยากเห็นหน้าจริงๆเลยเป็นทหารยูเครนพี่น้องปะทะกันไปปะทะกันมาคนหนึ่งรัสเซียตายคาที่อีกคนหนึ่งยอมแพ้เนี่ยทหารยูเครนเขาก็เลยควบคุมตัวไปนี่เขาบอกว่าเดินไปข้างหน้าไม่ต้องหันมาข้างหลังเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนี่จับเข้าค่ายแล้วพี่น้องเข้าสู่กองทุนแลกเปลี่ยนก็ถือว่าเก่งมากๆเลยเนี่ยหน้าตาคมมากเลยครับทำไมผมอยากเห็นหน้าจังเลยหน้าคมดีใจด้วยที่สามารถจัดการไอ้พวกที่มาปล้นแผ่นดินข้ามชาติได้แล้วก็จับได้เป็นหนึ่งคนก็ถือว่าโชคดีนะรู้จักวางอาวุธมอบตัวนี่ก็นี่คือเส้นทางรอดใช่ไหมลบทำไมลบเพื่อใครเพื่อปูตินหรือสมมติว่าลบชนะปูตินจะแบ่งให้กี่ไร่ทำไมไม่ถามดูดิไปดูที่หมู่บ้านสตาโลมายอสกีพี่น้องอันนี้ก็หนีสุดชีวิตยูเครนก็ยิงไม่ลงกันพี่น้องที่เห็นลอยข้ามน้ํามาคือทหารรัสเซียนะพี่น้องวัดดวงกันแบบสุดๆวัดใจกันแบบสุดๆนะเดี๋ยวจะมีทหารยูเครนเดินออกไปเนี่ยเห็นไหมทหารยูเครนกําลังเดินออกไปนะที่ลอยข้ามน้ํามาคือรัสเซียนะพี่น้องอันนี้ทหารยูเครนเขาบอกว่ากูก็ยิงไม่ลงเหมือนกันวะมันลอยมาทําไมมันหนีรัสเซียมันหนีทหารรัสเซียมันหนีค่ายมันบอกว่าวัดดวงดีกว่าว่าลอยน้ําไปหาทหารยูเครนดีกว่าโอกาสรอดมีสูงถือว่าใจกล้านะพี่น้องลอยข้ามน้ํามาหาทหารยูเครนเนี่ยคือลอยข้ามมามอบตัวนะพี่น้องก็ถือว่าวัดใจกันแบบสุดๆเลยแหละถ้าหากรูปแบบลักษณะถ้าหากทหารยูเครนกล้ายิงนะผมก็กล้าตายเหมือนกันผมจะลอยน้ําข้ามไปหาทหารยูเครนที่ฝั่งโน้นเลยที่หมู่บ้านสตาร์โรมานอฟสกีเนี่ยพี่น้องถือว่าใจกล้าแบบสุดๆนะถ้าเป็นผมกล้ายิงไหมลอยน้ำมาหาผมแบบเนี้ยผมก็ไม่กล้ายิงเพราะว่าเขาก็สุดๆเหมือนกันนะพี่น้องที่ต้องหนีรัสเซียมาหายูเครนเนี่ยอะลอยข้ามน้ํามาถ้าเป็นพี่น้องจะกล้ายิงไหมกล้ายิงไหมบอกตรงว่าถ้าเป็นผมไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเขาลอยน้ํามามอบตัวผมก็ไม่กล้ายิงพี่น้องอันนี้นับถือหัวใจของเขาก็วัดดวงแบบสุดๆถ้ายูเครนกล้ายิงผมก็กล้าตายเขาบอกว่างี้